นี้เปการเปิดเผยนะคะว่าฮิสบอเลเขาใช้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะเป็นสถานที่ในการซุกเงินแล้วก็ทองคํารวมมูลค่ามากถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งอิสราเอลก็ออกมาเรียกร้องให้นานาชาติหาทางป้องกันไม่ให้ฮิสบอเลนำเงินหรือว่าทองคําจํานวนนี้มาใช้ในการโจมตีได้ค่ะ โดยพลเรือตรีแดเนียลฮาร์การีโคศโกของกองกำลังป้องกันตนเองหรือว่า IDF นะคะออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการด้านข่าวกรองไปค้นพบบังเกอร์ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลอัลซาเฮลทางตอนใต้ของกรุงเบรุตในเลบานอนที่กลุ่มฮิสบอลเลาะใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บเงินสดและทองคำมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์หรือว่ามากกว่า17,000ล้านบาท พลดวอตรีฮาการี่ยืนยันนะคะว่าโรงพยาบาลฮาเซลซาเฮลยังไม่ใช่เป้าหมายในปฏิบัติการทางอากาศแต่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนและหน่วยงานระหว่างประเทศหาทางป้องกันไม่ให้กลุ่มฮิสปอเลาะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ได้ในการก่อเหตุโจมตีอิสราเอลค่ะ สำหรับกองทัพอิสราเอลนะคะเขาประกาศจะทำลายสถานที่ที่เป็นแหล่งสนับสนุสน,นด้านการเงินของฮิสปอเลโดยช่วงหัวค่ำของวันจันทร์ก็มีการโจมตีพื้นที่13แห่งทางตอนใต้ของกรุงเบรุตจุดหนึ่งที่ถูกโจมตีคือลานจอดรถของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราฟิกฮาริรี โดยกระทรวงสาธารณาสุขของเลบานอนรายงานว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต4คนค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก24คนโดยที่ก่อนจะเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศรอกใหม่กองทัพอิสราเอลได้แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่เป้าหมายแต่ก็ไม่มีชื่อของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราฟิกฮาริลีในการประกาศเตือนภัยในรอบนี้นะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งในฉนวนกาซามีรายงานค่ะว่ากลุ่มฮามาสมีแผนจะเลือกผู้นำคนใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าจะมาแทนที่ยายาซินวาที่ถูกทางอิสราเอลสังหารเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าชื่อของผู้นำคนใหม่จะยังไม่มีการเปิดเผยเพื่อความปลอดภัยระหว่างนี้นะคะ กลุ่มฮามาสจะบ,บริหารงานโดยคณะกรรมการ5คนที่จะทำหน้าที่สั่งการจากกรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาร์โดยคาลิลอัลฮายาหนึ่งในคณะกรรมการรับผิดชอบกิจการด้านการเมืองและต่างประเทศเพิ่มเติมจากหน้าที่เดิมก็คือเป็นการควบคุมการดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซานั่นจะทำให้อัลฮายาคนนี้ จะทำหน้าที่เสมือนกับว่าเป็นรักษาการผู้นำของกลุ่มค่ะ